และนี่คือสุดยอดนวัตกรรมจากทาง Mercedes ร่างโตที่สุดร่างเต็มที่สุดของตระกูล C-Class และนี่คือ C43 ครับมาพร้อมกับเฟซลิฟต์เรียบร้อยคำว่าเฟซลิฟต์คือตัวใหม่ครับพี่หน้าใหม่เฟซลิฟต์นี่เหมือนพี่เลยเออใช่แมนเดเชนใหม่ไอสัตว์แซวยันกูแล้วเดี๋ยวนี้คำว่าเฟซลิฟต์ดูจากอะไรครับดูจากไฟหน้าครับที่ไม่เหมือนยังไงพี่ไฟหน้ายังไงเหรออย่าถามลึกสิกูก็รู้มาแค่นี้มีไฟ3เมตรอ่ะ1 2 3นะครับแล้วก็มีสีฟ้าข้างในด้วยนะครับแล้วก็มีเดย์ไลท์ที่แตกต่างจากตัวเก่าครับพี่นะครับในส่วนต่อมาครับกระจังหน้าหรือตัวช่องดักลมตรงนี้ครับจะมีขีดล้ำขึ้นมาครับผมนะครับจะมีขีดล้ำขึ้นมาในการชนตรงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเก่าตัวนี้ไม่มีครับผมครับกระจังหน้าไม่ต้องคุยเพราะว่าเราเปลี่ยนกระจังหน้ามาแล้วใช่ครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นทรงคล้ายๆบาบัสก็เปลี่ยนมาล่าสุดเลยนะครับในส่วนคาร์บอนรอบคันเราใส่เพิ่มให้นะครับเบิกมือ1ทั้งหมดครับจากร้านฟิตเมนต์ครับดูภาพนี้ครับไปนี่ครับที่ท่านเพิ่งดูไปเมื่อสักครู่ที่ร้านฟิตเมนต์ครับมีอะไรบ้างครับก็มีลินหน้าครับเบิกใหม่ทั้งชิ้นไซส์สเกิร์ตครับด้านข้างไซส์สเกิร์ตเบิกใหม่ทั้งชิ้นเป็นคาร์บอนทั้งหมดรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับนี่คนละชิ้นกันนะแต่ตอนแรกตัวนี้ไม่ใช่เคปลาร์ตอนนี้เป็นเคปลาร์เรียบร้อยนะครับพี่ในส่วนของตัวนี้ก็เช่นกันครอบกระจกโคเวอร์กระจกครอบกระจกนะครับเป็นเคปลาร์นะครับต่อมาครับเราใส่ตัวนี้ครับดักเทลทรงสูงนะครับมันจะงอนๆขึ้นหน่อยนะในส่วนต่อมาครับดิฟฟิเซอร์ไลน์ด้านล่างครับผมนะครับเป็นทรง63ถามว่า63แตกต่าง43ยังไงยังไง63จะมีแผ่นตรงนี้เข้ามาเพิ่มแต่ถ้าถอดแผ่นนี้ออกมันจะเห็นขีดชัดเจนก็เป็น43อันนี้ไม่เหมือนแผ่นปิดถูกต้องนะครับพอพี่มีแผ่นนี้เข้ามาพี่เลยชอบตูดตัวนี้ให้มันรับกันดูแบบดูท้ายเตี้ยๆตูดสูงๆหน่อยมันก็ดูน่ารักดีนะครับเรามีชุดคาร์บอนรอบคันชุดคาร์บอนเนี้ยเกือบแสนนะใส่มาล่าสุดเพราะเราเบิกใหม่หมดคันนี้นะครับจะบอกเป็นรถชื่อผมเองเลยอันนี้ใครซื้อต่อก็คือชื่อนายภาสกรเจริญธรรมเลยคันนี้เลยซื้อมาขับเองซื้อมาขายนี่แหละได้แต่เขาบังคับโอนแค่นั้นเองก็เลยต้องโอนโอเคที่ตัวบางครับปลายท่อนะครับเป็นปลายท่อของทรง AMG นะครับใช่ครับเขาเรียกว่าทรงเหลี่ยมมันจะมีทรงกลมและทรงเหลี่ยมนะครับนี่เป็นทรงเหลี่ยมนะครับรถนี้มีของแต่งด้วยนะครับแต่งมูลค่า 170,000 บาทคันนี้ใส่ท่ออิตาลีเลยท่ออิตาลีแท้นะครับท่อนอกใส่มาจากโปรไดส์นะครับชื่อร้านดังอยู่แล้วใส่มา 170,000 ครับกับท่อยี่ห้อซุปเปอร์สปินซุปเปอร์สปินนั่นเองเสียงนี่คือแบบหล่อมากอะจะบอกว่ารถนี้นะครับได้ขุมกำลัง390แรงม้ากับเครื่อง V6 3,000 เทอร์โบไปเทอร์โบคือเทอร์โบคู่ด้วยนะครับครับพี่แล้วมาอยู่ในร่างน้ำหนักแค่นี้โอ้โหไม่ต้องถามถึงเรื่องความแรงความเร็วครับมันที่สุดแล้วมันสนุกแน่นอนย้ำนะครับว่าคันนี้เป็นรถเดิมๆยังไม่มีการจูนสเตทใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าว่าท่านเอาไปและอยากจะให้เราแนะนำว่าไปที่ไหนเราทำได้นะครับแต่เราอาจจะไม่ได้รับผิดชอบต้องไปคุยกับทางอู่เขาว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงถ้าว่ามีการการันตีไหมทำไปแล้วรับประกันแน่ๆแนะนำร้านให้แนะนำอย่างเดียวดีกว่าท่านไปคุยรายละเอียดกับทางร้านเราเองใช่เพราะอย่างนี้ครับพอรถมันเดิมๆเราก็สามารถรับประกันได้เต็มปากแต่พอเป็นรถที่ขั้นตอนการโมดิฟายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมหรือว่าเรื่องของการโมดิฟายรถก็ตามเราเองก็ตอบยากเอาจริงๆนะคนโมดิฟายรถต้องการอะไรแรงและคำถามต่อมาแรงและแรงตีนมึงกับแรงตีนกูเท่ากันไหมไม่เท่าพี่ไม่เท่ากันถูกต้องครับฉะนั้นมันตอบไม่ได้โครงการต่อไปที่พี่อยากจะทำกับรถคันนี้นะครับต้องคุยพี่อยากจะเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนล้อจัดทรงลงมาจัดทรงลงมาหน่อยอยากให้มันดูเตี้ยกว่านี้นะครับแต่ด้วยงบประมาณที่เราจะทำกับรถคันนี้ถามว่าทำได้ไหมคำตอบคือทำได้พอต้นทุนเราขยับมากขึ้นราคารถก็จะต้องขายแพงขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าเราขอขายรถในราคาประมาณนี้แต่ถ้าท่านอยากใส่ล้ออะไรเราจะมีคอนแทคอยู่นะครับชื่อพี่ดีมพี่ดีมเป็นเจ้าของร้าน Respect View นะครับเรามีส่วนลดพิเศษให้ไม่ว่าจะเป็นโช๊คไม่ว่าจะเป็นยางไม่ว่าจะเป็นล้อนะครับท่านไปเลือกได้เลยแต่ว่าท่านต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะแทนที่ท่านจะเสียแสนหนึ่งท่านอาจจะเสียสัก 90,000 เรามีส่วนลดให้อย่างนี้ดีกว่าอันนี้มาเป็น C43 เป็นเฟซลิฟต์แล้วอะไรใหม่บ้างครับพวงมาลัยใหม่ครับเบสพวงมาลัยจะเป็นทรงใหม่แล้วใช่ครับถ้าก่อนเฟซลิฟต์จะเป็นทรงบวมๆหน่อยถูกต้องแล้วก็หน้าจอจะเป็นจอใหญ่แล้วครับจอใหญ่ขึ้นเป็นจอยาวถูกต้องครับใช่ครับมาฟังเสียงสตาร์ทครับดูสตาร์ทนิดนึงครับอันนี้เราอยู่ในโหมดของโหมดธรรมดานะครับเบสปรับขยับลงมาเป็นสปอร์ตพัดเลยสปอร์ตพัดเสียงเปลี่ยนขึ้นเห็นปะมันไม่ใช่รถธรรมดาแล้วคือเสียงมันแบบเป็นซุปเปอร์คาร์ไปแล้วอ่ะใช่แล้วนะรถนี้วิ่งมาเพียง 60,000 โลเท่านั้นนะครับกับรถปี2019นะครับภายในมันจะเสริมความสปอร์ตมากขึ้นครับคือเป็นหนังดำตัดกับสติชชิ่งแดงครับพี่และดูเบลแดงครับนี่นะเพิ่มความสปอร์ตถูกต้องเซลฟี่นี่รู้เลยรู้เลยถ้าคาดปุ๊บแน่นอนได้ถ้าสมมติคาดเบลแดงปุ๊บจะรู้ทันทีครับว่ารถนี้ไม่ใช่รถธรรมดาครับพี่ใช่ครับแต่ถ้าถามว่าขับ C200 C250แล้วเปลี่ยนได้ไหมได้7,000
เดี๋ยวเคยเปลี่ยนมาแล้วก็ได้ครับเป็นรถสปอร์ตแล้วไอ้เหี้ยไม่แต่มันอยู่ที่เครื่องไงใช่ป่ะแล้วนี่ครับแล้วนี่คือหัวใจหลักครับของแรงม้า390แรงม้าครับครับยังไม่ได้จูนสเตทใดๆทั้งสิ้นได้ยินข่าวมาแว่วๆถ้าสเตท1ขับขึ้น400เลยขยับขึ้น400แค่สเตทเดียวเนี่ยสเตทเดียวเพราะ390มาจากโรงงานถูกต้องไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นแต่ตอนนี้มันมีท่อแล้วไงก็เปลี่ยนกองนิดนึงมันขึ้นสเตท2ได้เลยใช่แล้วสเตท2ก็อยู่400กลางๆแล้วโอ้400กลางก็ขับไม่หมดแล้วป่ะวะเอาเดิมๆก็มันแล้วอ่ะแล้ว400กว่าก็ไม่ต้องทำได้ถ้าถามว่าขยับสเตจใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับแล้วแต่ที่นะครับใช้ตั้งแต่ 35,000 40,000 50,000 70,000 แล้วแต่เลยนะครับแต่สำหรับเราแนะนำได้แต่ตอนนี้มันเดิมๆนะครับก็เป็นสารตั้งต้นที่ดีแล้วกันนะครับตัวนี้รหัสตัวถังตัวนี้เป็น443จะมาพร้อมเครื่องนี้ถ้าท่านไปเจอที่ไหนเปิดฝาโปรมาแล้วเจอแดงๆแบบนี้ชัดเลยชัดเจนนะ443 43 1,000 เทอร์โบแน่นอนถูกต้องมี6ด้วยนะ400มีแน่ถูกต้อง6สูบเทอร์โบถามว่ากินน้ำมันไหมต้องคุยจุดประสงค์หลักของการซื้อรุ่นนี้ก่อนครับพี่มีคนถามว่าอัตราการกินน้ำมันเป็นไงต้องคุยอย่างนี้ถ้าขับในโหมดคอมฟอร์ตธรรมดาครับสำหรับผมอะไม่กินมากอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แต่ถ้าท่านวันไหนท่านขนองตีนอยากจะแบบแรงอะวันนี้ฉันอยากแรงอะเปิดสปอร์ตหรือสปอร์ตพัดไม่ต้องห่วงครับรอบมันสูงมันพามาอยู่แล้วใช่พอรอบมันพามามันก็ผ่านน้ำมันสดเป็นเรื่องปกติตามตีนแต่ต้องคุยอย่างนี้ว่ากินเยอะไหมถ้าไม่ใช่หมดสปอร์ตขับรถบ้านเลยอะก็อยู่ที่การใช้งานด้วยพี่ต่อให้ปรับคอมฟอร์ตอ่ะถ้าพี่เร่งชูดแน่นอนก็เรียบร้อยเหมือนกันแน่นอนเหมือนกันนะครับย้ำนะครับป้ายทะเบียนนี้นะครับใส่เพื่อการโฆษณาเพื่อการถ่ายทำเท่านั้นนะครับราคาออกห้างเท่าไหร่เบส4ล้านกว่าบาทเท่าไหร่นะ4ล้านกว่าบาท449แต่ว่าตอนออกห้างเกือบ4ล้าน5ก่อนเลยตอนออกห้าง4ล้าน5ตีมกว่า4ล้าน5กว่าพี่จะบอกแบบนี้ครับว่ารถนี้ถูกกว่าราคาป้ายแดงเกือบ2ล้านบาทเพราะวันนี้เราขายแค่เพียง2,699,000 บาทครับขายครั้งครับ2,699,900 บาทครับกระซิบนะครับที่อื่นขาย2,700,000 2,800,000 ครับครับเราเอาเร็วเราอยากอัพฐานลูกค้าของเราครับครับต้องคุยงี้ครับถามว่าทำไมเอ้ยดีคาหลังๆเอาเลือกมารถยุโรปมาบ้างอะไรมาบ้างรถเอาผัดเรือไฟบ้างเราอยากหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆครับครับเราเลยไม่จำเป็นที่จะต้องหากำไรเยอะเราอยากหากลุ่มลูกค้าก่อนและกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นแหละครับจะพากลุ่มลูกค้าใหญ่ๆมาหาเราครับเราเริ่มจากเล็กๆในราคาที่ไม่ได้แพงแบบนี้ครับขอราคาครั้งหนึ่ง2,699,900 ครับต้องการรถคันนี้โทรหาเบสครับ0968686668เบสครับเล่นไลน์ก็เบอร์นี้นะครับครับผมโลเคชั่นถ้าอยากได้เดี๋ยวน้องส่งให้ครับอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงครับวิดีโอคอลครับให้เห็นทุกจุดครับบอกทุกอย่างอยู่แล้วได้เลยรถคันนี้ครับและที่นี่คือดีคาร์นะครับอยากได้แบบไหนโทรคุยกันโทรหาพวกเรานะครับเรามีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับจากResspecWheel เดี๋ยวผมโทรขอเขาให้เลยครับวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ